รัตน์โวยอย่าบูบี้ชุดลิเกอย่ามาว่าชุดลิเกของฉันชุดลิเกแพงนะคะขอบคุณค่ะบันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 12นาฬิกา17นาทีหนูรัตน์โวยจากกระแสดราม่าเรื่องราวชุดพิธีการของนักกีฬาโอลิมปิกปี2024ที่กำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องรูปแบบและดีไซน์ที่ไม่ทันสมัยจนกระทั่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกได้ออกมาแถลงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้แจ็คเก็ตนักกีฬาของทางแบรนด์แกรนด์สปอร์ตแทนชุดเดิมที่ถูกวิจารณ์อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมายิ่งมีกระแสวิจารณ์สนั่นมากขึ้นไปอีกเมื่อหลังจากที่มีคลิปช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวโดยศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนสิงห์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้พูดไว้ว่าหลายประเทศก็ใส่ชุดพื้นเมืองชมนักชมหนาของเกาหลีใต้ชมนักชมหนาของเฮติแต่ขอโทษนะครับมันงิ้วกับลิเกนะครับถ้าดูกันดีๆแล้วจะเอาชุดลิเกเข้าไปเหรอชาวเน็ตแห่แชร์คลิปดังกล่าวออกไปจำนวนมากและล่าสุดหนูรัตน์สุภัชยาชาวคูเวียงเฮเลนเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์สายตลกคนดังก็ได้แชร์โพสต์หนึ่งที่หยิบยกบางช่วงบางตอนของศาสตราจารย์พิเศษเจริญที่พูดถึงเรื่องชุดพิธีการด้วยพร้อมกับมีข้อความว่าอย่ามาว่าชุดลิเกของฉันชุดลิเกแพงนะคะขอบคุณค่ะในโพสต์ดังกล่าวของหนูรัตน์มีแฟนๆที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิกากและยังจะปากเก่งกล้าเปรียบเทียบเนื้อสมองควรนอนพักผ่อนอยู่บ้านนะแบบนี้ชุดตัวเองห่วยแต่กล้าไปว่าพาดพิงชุดประเทศอื่นเขาอีกชุดลิเกชุดงิ้วที่ว่าเขามันคือชุดที่คนทั่วโลกเขาโหวตให้ว่าคือเดอะเบสที่สุดแก่กะโหลกกะลาเลยเข้าไม่ถึงแฟชั่นมั้งชุดลิเกแล้วไงคะชุดลิเกแพงกว่าชุดที่จะให้เปิดงานพิธีอะค่ะปัญหาคือเขาก็ไม่ได้ให้เอาชุดลิเกเขาให้เอาชุดที่ไม่ใช่ออกงานอบต.อะค่ะชุดที่ทันสมัยอะค่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะเอาจริงเปลี่ยนจากทรงนี้เป็นสูตรเล่นขอบลายเดิมคิดว่ายังสวยกว่าเลยพูดตรงเป็นต้นนันทนาลั่นสว.พันธุ์ใหม่ชิงเก้าอี้ประธานรองปท.สภาเตรียมแสดงวิสัยทัศน์เรียกคะแนนการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 15นาฬิกา21นาทีนันทนาลั่นสว.พันธุ์ใหม่ชิงเก้าอี้ประธานรองปท.สภาสูงแน่ยังไม่ได้หาเสียงเตรียมแสดงวิสัยทัศน์เรียกคะแนนเจ้าตัวยังไว้ท่ารอกลุ่มเคาะชื่อดักคอกลุ่มสีน้ำเงินใช้วิธีกินรวบไม่ต่างก็สว.ชุดเดิม20กรกฎาคม67นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ในฐานะสว.พันใหม่หรือกลุ่มอิสระกล่าวถึงความเคลื่อนไหวและเดินเกมให้สมาชิกมาสนับสนุนในการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่าทางกลุ่มของเรารวมตัวกันแบบเดิมยังไม่ได้ไปรวมกับใครเราเห็นแต่กลุ่มอื่นเขาไปพบปะกันแต่กลุ่มของเรายังไม่ได้มีแนวทางที่จะไปรวบรวมใครมาร่วมกับเราทั้งนี้เราไม่รู้ว่าจะเดินสายไปหาเสียงกับใครเพราะไม่มีใครแสดงตัวให้เราไปหาเสียงเลยเราจึงทำได้แค่สื่อสารผ่านสื่อมวลชนเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้จะสู้กับคู่แข่งอย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าเราก็คงจะใช้การแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมในฐานะที่เราส่งชิงประธานและรองประธานวุฒิสภาคนที่เป็นแคนดิเดตก็จะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ส่วนทางกลุ่มจะส่งใครชิงทั้งประธานและรองประธานวุฒิสภานั้นยังไม่ได้ตกผลึกกันเลยเพราะคืนนี้ยังมีประชุมกันอยู่ส่วนตัวหากอยากลงชิงก็ต้องคุยกันในกลุ่มเพื่อดูความเหมาะสมความเป็นไปได้
แต่ดูจากผลออกมาก็น่าสนใจแต่ผลที่ออกมาก็มาจากคนที่ไม่ได้เลือกส่วนคนที่มีสิทธิ์เลือกเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะยังไม่เห็นเขาแสดงตัวเลยจึงไม่รู้ว่าจะไปหาเสียงกับเขาอย่างไรดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยการแสดงวิสัยทัศน์และการแสดงวิสัยทัศน์ก็มีการถ่ายทอดสดจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาฟังวิสัยทัศน์แม้จะลงมติไม่ได้ก็ตามแต่ก็ได้ทราบว่าใครมีวิสัยทัศน์อย่างไรซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาดูโปร่งใสและยึดโยงกับประชาชนนางสาวนันทนากล่าวเมื่อถามต่อว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสว.จากกลุ่มสีน้ำเงินจะมาแรงทางกลุ่มว.พันใหม่จะแก้เกมอย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าเราได้แต่สื่อสารกับประชาชนว่าเกมอันนี้ถ้าใช้วิธีการโหวตก็เหมือนกับเป็นการกินรวบและวุฒิสภาก็จะกลับไปเหมือนกับสว.ชุดเดิมที่มีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่คุมเสียงส่วนใหญ่ไว้เวลาโหวตก็ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงนี้เราอยากให้ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาชุดใหม่เป็นสภาของประชาชนฉะนั้นจึงอยากให้กลุ่มที่เขามีเสียงข้างมากกระจายสัดส่วนมายังกลุ่มสว.ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับบ้านใหญ่ให้ได้รับสัดส่วนของการกระจายตำแหน่งต่างๆด้วยเพื่อที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของสว.ชุดใหม่ไม่ได้มีลักษณะแบบเดิมไม่ได้เหมือนกับสว.ชุดเก่าที่ลงมติเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 100% ตนจึงอยากให้เห็นบรรยากาศของการร่วมไม้ร่วมมือประคับประคองกันจึงอยากให้จัดสรรตำแหน่งต่างๆมาทางกลุ่มอิสระบ้างต่อข้อถามว่าตอนนี้กลุ่มอิสระมีกี่คนแล้วนางสาวนันทนากล่าวว่าเราก็ได้แต่ประมาณเพราะกลุ่มบ้านใหญ่เขาก็ไม่ได้แสดงตัวออกมาก็ได้แต่ประมาณว่าเขามี 120-140 คนคือถ้าบ้านใหญ่เท่าไหร่ที่เหลือก็คืออิสระเมื่อถามว่าในกลุ่มอิสระนอกจากนางสาวนันทนาแล้วมีคนอื่นที่จะพอบอกได้หรือไม่ว่าเป็นใครนางสาวนันทนากล่าวว่าก็ต้องมีแคนดิเดตลงเพราะเราประกาศแล้วว่าเราจะลงชิงส่วนจะเป็นตนหรือใครลงชิงนั้นยังไม่ตกผลึกเพราะทางกลุ่มยังไม่มีมติออกมาฮาลั่นอ้ําอธิชาติเผาแอปทักษอรฉายาทักษอรเวอร์ชั่น2024ไม่ได้มาเล่นเล่นบันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 12:49 ฮาไม่ไหวอ้ําอธิชาติเผาแอปทักษอรฉายาทักษอรเวอร์ชั่น2024ไม่ได้มาเล่นเล่นคอนเฟิร์มเลเวลความช้าหนักถึงขั้นควักกระเป๋าซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้เรียกว่าเป็นคู่จิ้นในตำนานจริงๆสำหรับพระเอกกล้ามแน่นอ้ำอธิชาติชุมนานนท์และนางเอกหน้าหวานแอปทักษอรภักสุขเจริญจากละครในดวงใจของใครหลายคนอย่างจำเลยรักที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีแต่คู่นี้ยังซีปึ๊กเหมือนเดิมล่าสุดหนุ่มอ้ํามาสมทบความสนุกในรายการตีท้ายครัวร่วมกับเหล่าพิธีกรจอมป่วนพี่โอพี่อาร์ตพี่ป๋อพี่วินลี่ที่ยกกวนไปตามแอบดูกิจกรรมของสองแม่ลูกแอปทักษอรและคุณปีใหม่พร้อมกับเล่าเรื่องขำๆของนางเอกคนสวยเมื่อ17ปีก่อนโดยเฉพาะสกิลความช้าที่ยืนหนึ่งหาใครเทียบเพราะช้าไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตาที่ยังช้าเหมือนเดิมแถมปัจจุบันทักษอรเวอร์ชั่น2024ยังอัปเลเวลความช้าขึ้นไปอีกเพราะล่าสุดหนุ่มอ้ำเจอมากับตัวเมื่อโทรหาสาวแอปแต่ไม่รับสายซึ่งกว่าอีกฝ่ายจะโทรกลับก็ผ่านไป2วันแล้วทำเอาพระเอกหนุ่มทนไม่ไหวควักกระเป๋าไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้เลยเพราะจะได้เอาไว้รับโทรศัพท์ตัวเองคนเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องความน่ารักของฉากใกล้ชิดจากจำเลยรักที่หลายคนยังจำกันได้กับฉากสวีทตอนจบที่มีเรื่องมีราวกับการล็อกคอจูบของสาวแอปงานนี้บอกว่าเลยว่าเล่าไปก็เขินกันไปทั้งคู่ติดตามชมความสนุกแบบเต็มๆได้ในรายการตีท้ายครัว
อาทิตย์นี้วันที่21กรกฎาคมเวลา14:15 น.ทางช่อง3กด33ดูมือถือที่3 plus ติดตามความเคลื่อนไหวทางเพจ